เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้สิ่งที่เราจะมาพูดคุยมาเรียนรู้กันนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของลักษณะความพิการของผู้พิการนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยในประเด็นเรื่องของการวินิจฉัยคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายนะครับว่าในทางการแพทย์นั้นเขาวินิจฉัยอย่างไรนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูในรายละเอียดตรงนี้นะครับเราย้อนกลับมาพูดคุยกันนิดนึงนะครับในคลิปก่อนๆเนี่ยผมเคยพูดคุยในเรื่องของการจัดทำบัตรประจำตัวคนพิการไปแล้วนะครับว่าเราจะต้องมีใบรับรองจากแพทย์นะครับว่ามีความพิการและใช้ใบรับรองนั้นไปประกอบในการจัดทำบัตรประจำตัวคนพิการนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็นข้อมูลเรื่องของการวินิจฉัยทางการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับซึ่งเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่เราจะมาทำความเข้าใจมาศึกษากันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับเราจะต้องให้คุณหมอเป็นผู้ที่วินิจฉัยและก็รับรองนะครับส่วนในรายละเอียดตรงนี้เนี่ยเป็นการเรียนรู้เบื้องต้นนะครับว่าหลักที่เขาใช้ในการวินิจฉัยนั้นเป็นอย่างไรซึ่งข้อมูลตรงนี้นะครับเป็นข้อมูลจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการนะครับสำหรับการวินิจฉัยคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายเนี่ยเขาจะดูในลักษณะต่างๆดังนี้นะครับ 1. กรณีแขนขาขาดตรงนี้สามารถวินิจฉัยได้ทันทีนะครับเพราะเห็นในเชิงประจักษ์อยู่แล้วนะครับ 2. นะครับกรณีอ่อนแรงของแขนหรือขานะครับจากโรคหลอดเลือดสมองโรคของสมองอุบัติเหตุทางสมองหรือไขสันหลังหรือโรคทางระบบประสาททั้งหมดต้องได้รับการรักษาและฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย3เดือนหรืออยู่ในดุลยพินิจของแพทย์เช่นถ้าแพทย์ผู้นั้นมีความมั่นใจสามารถวิเคราะห์ได้ว่าเป็นความพิการที่ถาวรนะครับตรงนี้ก็อาจออกเอกสารรับรองความพิการได้ก่อนนะครับ 3. กรณีอ่อนแรงของแขนหรือขาจากโรคเรื้อรังต่างๆนะครับเช่นหัวใจล้มเหลวไตวายที่อยู่ในระหว่างการรักษาและฟื้นฟูให้แพทย์ที่เป็นผู้รักษาหรือฟื้นฟูเท่านั้นเป็นผู้พิจารณาออกเอกสารรับรองความพิการนะครับ 4. กรณีที่ยังอยู่ในระหว่างการรักษาเนี่ยนะครับโดยที่แพทย์ผู้รักษาฟื้นฟูวินิจฉัยแล้วว่าสามารถรักษาและฟื้นฟูได้แต่ผู้ป่วยปฏิเสธที่จะทำการรักษาและฟื้นฟูให้แพทย์ลงบันทึกไว้เป็นหลักฐานในเวชระเบียนและระบุในเอกสารรับรองความพิการนะครับ 5. โรคลมชักที่ผู้ป่วยอยู่ระหว่างการรักษาแต่บางครั้งยังมีอาการชักจะประเมินว่าเป็นคนพิการได้ต้องมีภาวะแขนหรือขาอ่อนแรงตามเกณฑ์ที่กำหนดจึงจะพิจารณาว่ามีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวนะครับ 6. โรคที่ก่อให้เกิดความบกพร่องที่ผิวหนังบริเวณใบหน้าลำตัวหรือละยางแล้วมีผลต่อภาพลักษณ์ภายนอกที่เห็นด้วยตาเปล่าอย่างเด่นชัดหรือมีผลต่อการเคลื่อนไหวของข้อต่างๆตามร่างกายเช่นโรคหนังแข็งโรคสะเก็ดเงินเด็กดักแด้โรคเท้าแสนปมโรคตุ่มน้ำพองใสโรคด่างขาวคนเผือกเป็นต้นให้ประเมินตามแนวทางการตรวจประเมินความบกพร่องของการเคลื่อนไหวหรือร่างกายนะครับและนี่ก็คือหลักของการวินิจฉัยคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายนั่นเองนะครับครับสำหรับข้อมูลตรงนี้นะครับเป็นข้อมูลจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการนะครับที่ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นการวินิจฉัยหรือการรับรองในเรื่องของความพิการจะต้องเป็นดุลยพินิจของแพทย์นะครับเพื่อใช้ใบรับรองดังกล่าวเนี่ยนะครับไปประกอบในการจัดทำบัตรประจำตัวผู้พิการนั่นเองนะครับครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรนะครับสำหรับท่านที่อยากจะเรียนรู้กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ